บอกได้เลยว่าชีวิตของเขาเหมือนนิยายเรื่องนึงเลยนะค่ะทั้งติดคุกฆ่าตัวตายคิดจะฆ่าตัวตายเป็นเด็กวัดโอ้โหเรียกว่านิยายเรื่องนึงดีๆอ่ะว่าแต่เขาเป็นใครฮะอ่ะไปชมวิทยากันค่ะแมกกาชวนชื่นอดีตตลกชื่อดังที่จะมาย้อนเล่าบทเรียนชีวิตหลังติดคุกเกือบ2ปีเคยคิดฆ่าตัวตายหนีปัญหาพร้อมเปิดชีวิตฟ้าหลังฝนไม่เป็นอย่างที่คิดจ้าไร้งานไร้เงินต้องไปเป็นเด็กวัดอุ้ยแซ่บจังเลยชีวิตอยากรู้เรื่องราวลึกๆแล้วงั้นไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าขอต้อนรับแมกกาชวนชื่นขอต้อนรับพี่แม็กก้าชวนชื่นนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสบายดีนะคะสบายดีครับก่อนอื่นให้ร้องเพลงเลยดีกว่า10 20 30 40 40 30 40ผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเนื้ออ้าวแล้วแต่คุณสิคะขอบคุณครับเฮ้ยคืออะไรทำไมไม่เล่นด้วยอ่ะมันต้องต่อยังไงล่ะผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือผมชอบขึ้นลิฟต์อ๋อไม่ใช่ผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือผมต้องลงใต้ไหมหรอเพลงเขาเป็นแบบนึงแล้วมันไม่เข้าบอกแล้วอย่านัดตลกคนละคณะคนละคณะจะเป็นแบบนี้ไอ้ที10 20 30 40 10 20 30 40 40ผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือผมชอบขึ้นลิฟต์10 20 30 40 10 20 30 40ผมชอบลงรถผมชอบลงเรือผมชอบลงเหนือชอบลงลิฟต์เราก็ชอบลงลิฟต์ต่างอย่างนี้ผมช่วยคนจนผมช่วยคนรวยช่วยผมด้วยผมติดอยู่ในลิฟต์อ้าวสมน้ำหน้าไฟดับขอบคุณมากครับโอ้ดีนะเนี่ยที่หันไปทางเป๊กกี้อ่ะหันมาทางนี้แบบตายหันมาทางนี้โหจบอยู่แค่นั้นเลยนี่ถ้าเล่นด้วยงานอีเวนต์เข้าเลยนะโอ้จริงเหรอเป๊กกี้ต้องสอนพี่ละล่ะเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้คืออะไรคะเพลงผมไหมฮะ10 20 10 20อันนี้กี่ปีแล้วโอ้ยประมาณตั้งแต่ปี5 58ซึ่งก็บอกว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ดังมากๆนะเพราะใครก็แบบว่าเอาไปเล่นมุกกันเพลงประจำตัวเลยจริงๆแล้วมันจริงๆแล้วแบบไอ้คำว่า10 20เนี่ยมันเป็นตลกเขาเล่นกันมาก่อนก็เหมือนกับแวนฟอฮะคล้ายๆกันแล้วก็เลยเราก็เอาตรงนั้นมาเป็นคำให้ติดปากคือเพลงนี้ก็ฮิตมากพี่แม็กกาครับผมณตอนนั้นช่วงหนึ่งของชีวิตก็คือโอ้โหเรียกได้ว่าพีคสุดๆไปเลยใช่ครับแล้วมันก็มีเหตุการณ์ถูกต้องฮะที่ทำให้เราหลายคนตกใจเหมือนกันตอนที่เราดูข่าวครับนะคะมันเกิดอะไรขึ้นพี่ก็ช่วงนั้นที่แบบว่ามีงานเยอะๆหรือว่าแบบมันก็เหมือนกับหลงระเริงฮะโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งที่เราทำไปก็คือแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราก็หาใหม่ได้เราอะไรได้เพราะว่าช่วงนั้นแบบเหมือนแบบลืมว่าเอาง่ายไม่คิดถึงอนาคตลืมระมัดระวังในการใช้ชีวิตถูกต้องครับค่ะไม่ระมัดระวังเลยตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะ20เท่าไหร่เป็น20กว่า20กว่าแล้วก็คือเหมือนแบบเราไปคบกลุ่มเพื่อนที่เหมือนนำพาเราไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมันก็เริ่มจากมาปาร์ตี้พอปาร์ตี้ก็เริ่มเล่าก็ไหลไปเรื่อยฮะมันเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะความประมาทหรือว่าเพราะความเหตุการณ์ในวันนั้นนะฮะเป็นเอาง่ายๆผมแบบไม่โทษใครดีกว่าเป็นเพราะโทษผมตัวเองค่ะเพราะว่าตัวผมไปเลือกที่จะไปทางนั้นพี่ค่ะไปถามหน่อยว่าช่วงเวลาที่เราจิตตกเรากำลังเศร้าในช่วงที่งานเราน้อยเราทำไมถึงหันไปหายาเสพติดพี่มันจริงๆแล้วมันไม่ได้หันไปหายาเสพติดเลยนะครับเป็นเพราะว่าก็เหมือนกับเราไปปาร์ตี้บ่อยพอปาร์ตี้บ่อยมันก็ต้องทำงานหรืออะไรเนี้ยหาตัวช่วยถูกต้องก็ประมาณนั้นฮะค่ะแล้วตอนที่เรารอคำตัดสินเห็นว่าเครียดมากจนถึงขั้นคิดอยากจะฆ่าตัวตายเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าทุกอย่างแบบครึ่งกลางๆหมดจะไม่สุดจะแบบว่าโอ้โหแบบแต่ลำบากฮะแต่ลำบากอ่ะสุดแน่นอนแต่ลำบากอ่ะสุดแน่นอนจากรายได้เดือนนึงเป็นแสนใช่มั้ยแล้วก็จากมาเหลือหลักพันนะฮะโอ้ยหลักพันโอ้ยลดไปเยอะเลยนะถูกต้องฮะเพราะว่าคือหมายความว่าหลังจากที่ทุกอย่างมันเกิดเหตุการณ์ที่พี่ในช่วงนึงพี่เฟื่องฟูมากทุกที่งานทุกช่องก็จะมีพี่ไปปรากฏตัวแล้ววันนึงเนี่ยด้วยความหลงระเริงไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดใช่เป็นข่าวขึ้นมาครับผมพอเป็นข่าวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยระหว่างที่รอคำตัดสินของศาลตรงนี้แหละฮะคือจุดตรงนี้เลยใช่ไหมคะตรงนี้เลยระหว่างคือผมประกันออกมา และอย่างผมประกันออกมาประมาณปีนิดช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบโอ้โหทรมานมากที่สุดไม่รู้ว่าเราจะไปยังไงต่อดีแล้วชีวิตไม่อยากติดคุกตอนนี้คือทุกคนนะฮะทุกคนไม่อยากติดคุกแล้วแบบ
คือคิดว่าถ้าเกิดเข้าคุกไปเนี่ยฆ่าตัวตายแน่นอนคิดไปต่างๆนานาไปมั่วแบบสารพัดเลยฮะคิดหาวิธีด้วยเหรอเห็นบอกว่ามีการคิดหาวิธีว่าจะตายยังไงก็ใช่ฮะพอผมคิดว่ามีวันมันเครียดมากเลยแบบเอาไม่อยากอยู่ละผมคิดเลยครับว่าจะขับรถไปสะพานพระราม8ค่ะอ๋อตอนนั้นไม่มีรถละไม่มีรถแล้วด้วยนั่งรถไปสะพานพระราม8ปุ๊บไปทำอะไรพี่จะไปโดดน้ำครับไปโดดน้ำตายครับผมนี่คือก่อนตัดสินไปฮะไปถึงสะพานพระราม8เลยครับพอดีนึกได้ว่ายน้ำเป็นก็ไม่ตายดีกว่าจริงอ่ะจริงๆแล้วห่วงแม่ใช่ไหมคะใช่ครับพอดีแบบคือนึกแล้วไปแล้วขึ้นนั่งรถไปแล้วครับถึงที่แล้วด้วยยังไม่ถึงแต่ก็คือนั่งไปด้วยในระหว่างนั่งก็คือแบบนั่งเงี้ยแบบเครียดนั่งคิดไปด้วยพอดีหน้าแม่เหมือนกับหน้าแม่ลอยเข้ามาแบบเฮ้ยทำให้คิดว่าเฮ้ยยังมีแม่อยู่เนี่ยยังเหลือแม่ยังเหลือแม่ที่แบบเขาคอยห่วงเขาคอยอะไรก็ตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายกลับมาที่บ้านครับผมพอศาลตัดสินทั้งหมดที่จะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเป็นเวลาเท่าไหร่พี่ศาลตัดสินมา1ปี10เดือน15วันตกใจไหมหูอื้อครับหูอื้อคำเดียวเลยว่าไม่คิดเลยว่าจะติดหรือว่าไม่คิดแบบหูอื้อฮะแต่ก็คือผมคิดอย่างเดียวว่าตอนนั้นเราไม่มีเงินที่จะแบบอุทธรหรือไม่มีตังที่แบบจะสู้ต่อแล้ว ทั้งที่เรารู้ตัวเราอยู่ว่าเราทำอะไร ผมรู้ว่าอย่างผมผิดเพราะผมเสพผมบอกตรงแต่จริงแล้วไอ้การที่ออกมาข่าวมาว่าขายจริงๆแล้วอันนี้ผมอยากจะแบบอยากจะพูดมากเลยนะฮะอันนี้แค่เผื่อคนอื่นเขาไม่รู้เพราะว่าการที่จะจำหน่ายเป็นคนขายเนี่ยยาต้องมีน้ำหนักเท่าไหร่ขึ้นไป0.375ขึ้นไปถ้าคุณมียาเสพติดในตัวเองยาประเภทเอฟเฟตามีนประเภทนี้0.375ซึ่งมันน้อยมากมันน้อยมากถ้ามีเกินกว่านี้นั่นคือขายครับ 0.38 แล้วพี่มีเท่าไหร่วันนั้นวันนั้นผมมีอยู่ประมาณ 1.3 1.3 ก็คือมันเกินแน่นอนอยู่แล้วจริงๆมันเกินตั้งแต่แบบมันน้อยมากจริงๆมันเกล็ดเดียวใช่ฮะกฎหมายเป็นอย่างนี้แล้วเวลาแบบข่าวมาส่วนมากถ้าเกิดคนไม่รู้เนี่ยเขาจะคิดว่าโอ้ยค้ายาจริงๆแล้วมันเกินปริมาณที่กฎหมายเขากำหนดไว้มันก็เลยกลายเป็นจำหน่ายพี่ไม่กล้าหักขออนุญาตนะคะพอดีสร้อยที่ชนมาแล้วเดี๋ยวจะฟังเสียงไม่ชัดทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายใช่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 เรื่องมันก็ได้ผ่านไปแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยในสิ่งที่วันนี้เราเชิญพี่ไม่กล้ามาสัมภาษณ์เนี่ยเราก็คือตัวพี่ไม่กล้าเองก็อยากที่จะเขาเรียกว่าให้ประสบการณ์ทั้งเรื่องที่มันทำอะไรไปแล้วแล้วมันก็ผ่านในเรื่องไม่ดีแล้วมันเจอกับอะไรบ้างแล้วอยากจะให้หลายคนได้ฟังได้ชมจะได้รับทราบกันว่าเฮ้ยคนเราบางทีมันผิดพลาดกันได้แต่จะผิดพลาดจะกู้กลับมาจะแก้ไขยังไงจะตั้งรับยังไงให้ไหวเท่านั้นค่ะผมว่าอย่างเช่นผมเข้าไปในเรือนจำผมว่าเข้าไปในเรือนจำครับทุกคนจะต้องถามว่ามันโหดร้ายไหมมันเลวร้ายไหมเป็นยังไงพี่สังคมเขาวันแรกเลยได้ไหมคะวันแรกเลยครับเข้าไปอ่ะเชื่อไหมครับว่าวันแรกหลังจากออกจากศาลมาผมมองถนนว่าผมมองถนนแบบเนี้ยนี่คุณจะไม่ได้เห็นถนนอีกแล้วเหรอเห็นไหมมันก็เป็นภาพมองพอเข้าไปถึงปุ๊บ ตกใจฮะนักโทษก็เดินเรียงๆแต่เขาพวกที่อยู่ในนั้นก็ขึ้นเรือนจำกันหมดแล้วขึ้นเรือนนอนกันหมดแล้วพอผมเข้าไปปุ๊บประตูแรกเอ้าถอดใส่อะไรอยู่ตอนนั้นใส่กางเกงครับถอดหมดเลยให้เปื่อยทุกคนแล้วพอหลังจากถอดปุ๊บก็มานั่งยองๆแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงสวรรค์ว่า10 20 30 40 40จริงๆฮะต้อนรับบอกมาแล้วเราต้อนรับอยู่คือคนที่อยู่ข้างในใช่เขารู้ว่าคนที่เข้ามาครั้งแรกเพราะเขาเองก็เคยเป็นครั้งแรกเหมือนกันถูกต้องที่เขารู้ว่าใจมันแกว่งขนาดไหนก็ไม่เหมือนรับน้องพอเขารู้ว่าเป็นผมก็คือเขาก็จะแซวฮะจะแซวว่ามันถึงว่าเหมือนให้กำลังใจอ่ะไม่น่าให้กำลังใจนะแบบเฮ้ย10 20 30 40มาแล้วเว้ยมาแล้วอะไรเงี้ยแบบแล้วฟิลพี่ล่ะตอนนั้นน่ะทุกคนเฮฮาคนที่เขาอยู่เดิมอยู่แล้วเพราะความมีภูมิต้านทานอยู่แล้วนี่ใช่ส่วนตัวพี่เองใจเป็นยังไงผ้าผ่อนต้องถอดหมดพี่ตึบ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 พอถอดปุ๊บมีคนกระซิบไหมมีเสียงกระซิบไหมจะเจออะไรอีกจะเจออะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้สักพักพอถอดไปปุ๊บมาแล้วเสียงอะไรอีก10 20 30 40ก็มีอีกนี่ก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วถอดนานไหมกว่าอ๋อพอถอดก็เช็คไปเข้าไปเลยครับพอเข้าไปเลยทีเนี้ยแบบเอาแบบ
รวบรัดเลยดีกว่าว่าการที่อยู่ในนั้นน่ะคนที่เข้าไปในนั้นน่ะแบบจะต้องร้องไห้แบบจะต้องเสียใจคืนแรกคืนแรกแน่นอนจะต้องเสียใจแล้วแบบต้องมีเวลาประมาณสัก 3-4 เดือนกว่าจะทำใจได้แล้วก็เข้าที่แต่ผมอ่ะ2เดือนเท่านั้นเพราะว่าผมคิดว่าไงว่าผมบอกว่าในเมื่อแบบว่ายังไงก็คิดอ่ะทําไงก็คิดแต่ในเมื่อเราออกไปไม่ได้ให้ทําไงผมคิดเลยเอาละสัญญาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะต้องตายในคุกอุ้ยหมายถึงว่าจะอยู่ในคุกจนวันตายผมถึงทําใจได้นอนยังไงข้างในนอนยังไงกินยังไงก็สมัยนี้ก็นอนเป็นระเบียบนะฮะแต่ก็คืออย่างเมื่อก่อนที่ผมเข้าไปนี่คือแบบเค้าเรียกข้างในก็จะเรียกว่านอนฟีโนคืออะไรคือยังไงอ่ะนอนตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ครับนอนอะไรอ่ะนอนแบบสลับฟันปลากันครับจริงๆเพราะที่มันแคบที่มันแคบนอนห้องนึงนอนประมาณนอนพื้นอย่างเงี้ยใช่มั้ย80คนเงี้ยมีหมอนมีผ้าห่มมั้ยอ่ะก็ไม่มีอ่ะคนใหม่ก็ไม่มีอ่ะแล้วฟีโนคืออะไรพี่ฟีโนคือซ้อนเหมือนซ้อนนอนซ้อนท้ายกันนะเนี่ยสลับฟันปลาขาสลับอย่างเงี้ยเท้าสลับเชื่อป่ะครับว่าถ้าเกิดเวลากลางคืนลุกไปฉี่อ่ะเหยียบคนอื่นมั้ยเหยียบคนอื่นไม่เท่าไหร่ฉี่เสร็จกลับมาเอาที่หายไปไหนวะเนี่ยจริงๆอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันไม่มีรูให้ลงถูกต้องเวลานับเอานอนๆ นอนลุกแบบคนใหม่แบบเข้ามาเอานอนเลยเพื่อนนอนเลยคือวัดช่องอะวัดช่องกันนอนแล้วแบบขาอย่างเงี้ยสลับอย่างงี้เลยฮะแล้วทำไงพอไม่มีที่นอนเราสามารถปลุกคนอื่นได้ไหมถูกต้องปลุกครับต้องปลุกบางคนแบบเขาดีปลุกเปย์แบบบางคนเข้ามาใหม่ก็อยากแบบอยากนอนสบายหน่อยปลุกเปย์เอาผ้าห่มไปปลุกเปย์กับลูกกงเชื่อไหมครับว่าเห็นประจำฮะหล่นมาตุ๊บหล่นอุ้ยแล้วกินล่ะกินก็อาหารก็มี3มื้อนะฮะอาหารก็มี3มื้อแต่คือผมมองทุกอย่างอ่ะให้มันแบบให้มีความสุขพี่ช่วงปรับตัวล่ะพี่ได้คิดอะไรบ้างช่วงปรับตัวครับได้คิดเยอะเลยก็คือแบบมันมีเวลาที่เราคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยตอนที่เรายังอยู่ข้างนอกเนี่ยเราทำอะไรผิดบ้างเราพลาดอะไรไปบ้างกลับมาสมมติเราออกมาเนี่ยผมก็คิดว่าผมอะเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ผมก็ยังสู้เพราะผมยังมีลมหายใจฮะแค่นั้นผมคิดแค่นั้นสรุปอยู่ทั้งหมดกี่ปีอะคะอยู่ประมาณปี6เดือน15วันแล้วได้อภัยโทษด้วยครับในนั้นเขาคือเราเป็นคนข้างนอกอะเราก็ไม่เคยเข้าไปดูแต่หนังดูแต่ภาพยนตร์ว่าในนั้นมันก็ต้องมีแก๊งนู้นแก๊งนี้มีแดนนั้นมีคนโหดมีไหมแต่ก็คือเดี๋ยวสมัยนี้ไม่มีนะฮะสมัยนี้แบบเขาควบคุมแล้วมีกล้องวงจรปิดเขาทันสมัยนะมีกล้องวงจรปิดและอย่างก็คือไม่มีใครกล้าทำผิดถ้าเกิดผิดก็ต่อโทษอีกเราได้เพื่อนใหม่ในนั้นบ้างไหมคะได้นะฮะได้บางคนก็เหมือนผมครับผิดพลาดมาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วมุมมองในการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมคะก็เปลี่ยนนะฮะจากว่าเมื่อก่อนคิดว่าแบบว่าเฮ้ยเราหวังไว้เวลาชอบตั้งความหวังก็เดี๋ยวก็มีได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันไม่ได้อย่างดังหวังอ่ะเราก็เฟลเราก็แบบช้ำเยอะโอ้ถูกต้องแล้วก็แบบนั่งเครียดอยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้ก็คือทีละก้าวไม่เป็นไรไม่ต้องแบบว่าคือขอให้ไม่อดเห็นบอกว่าไม่อยากให้แม่ไปเยี่ยมเลยแต่แม่ไปบ่อยมากวันแรกคือครั้งแรกอาทิตย์แรกคือไม่อยากให้แม่ไปเยี่ยมเลยแต่เพราะว่าอะไรพี่ไม่อยากให้แม่เห็นกูแม่เสียใจแล้วทีแบบผมแบบไม่อยากให้เขาเห็นน่ะพอผมรู้ว่าเห็นเขาแล้วผมจะต้องร้องไห้แล้วใช่ไหมว่าวันแรกแม่ไม่ได้ไปพออาทิตย์นึงจะเยี่ยมได้สามวันพอครั้งที่สองเขาก็ไปด้วยที่ผมไม่รู้เพราะเห็นผมเห็นน่ะไม่ต้องทำอะไรเลยร้องไห้ไหมพี่ร้องไห้หน้าแม่เป็นยังไงตอนนั้นที่เราเห็นเขาก็ร้องไห้เขาแบบผมก็เลยแบบเอ้ยไม่น่าผมรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเจอแบบนี้ไงผมถึงได้บอกแล้วเชื่อไหมว่าตั้งแต่วันนั้นนะฮะจนวันใกล้ๆวันปล่อยแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่ไปเยอะมากที่สุดไปเยี่ยมบ่อยมากครั้งแรกที่เขาไปเยี่ยมพี่เห็นกันผ่านลูกกงอ่ะพี่แม่พูดอะไรกับพี่บ้างเอาทนๆนะลูกทนๆลูกครับแบบพี่บอกว่าถึงตอนนั้นแบบคืนมันออกมาเองอะออกน้ำตามันไหลออกมาเองแล้วรู้สึกว่าเนี่ยนี่แหละที่ว่าเราคิดว่าเราไม่เดือดร้อนใครเห็นไหมถ้าทำอะไรไม่ดีหรอกสุดท้ายมันก็เดือดร้อนกับคนที่เรารักแล้วพูดกับแม่ว่าไงบ้างคะในวันนั้นบอกว่า
อยู่ได้อยู่ได้บอกกับแม่ว่าอยู่ได้ไม่บอกแม่ว่ามาเยี่ยมนะไม่ไหวแล้วนะแบบแต่ในใจล่ะอยู่ในใจแบบตอนร้องไห้พี่แม่เคยว่าหรือเคยตำหนิอะไรไหมในระหว่างตอนนั้นก็ไม่เคยนะแม่ไม่เคยแม่เพราะแม่รู้ว่าเราเขาปล่อยให้คิดนะครับเขาก็รู้ว่าเราดูแลเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอหลังจากที่ถูกเขาเรียกว่าในเรือนจำและออกมาครับผมวันที่ออกมาต้องมาเผชิญกับคนในสังคมสายตาความรู้สึกไม่ผมไม่คือผมรู้คือง่ายๆผมมั่นใจตัวผมว่าผมรู้ว่าตัวผมทำอะไรอยู่แล้วผมยอมรับผมเป็นลูกผู้ชายพอไม่งั้นผมจะยอมติดคุกทำไมฮะถูกไหมผมแต่ไอการที่ผมโดนแบบเหมือนโดนตาหน้าว่าไปผมเป็นคนขายยาเนี่ยมันก็เจ็บมันเจ็บตรงนี้แบบคือเลยอยากจะต้องมาอธิบายให้ฟังนะว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันถึงขายนะจริงๆแล้วมันปริมาณมันน้อยมากเลยนะที่เขาบอกว่าเป็นคนขายเนี่ยเนี่ยฮะแค่ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดว่าเราขายถูกต้องแล้วผมพูดอย่างนี้มาเสมอค่ะแล้วณวันที่ออกมาเรายังได้ไปเจอเพื่อนฝูงคนเดิมๆที่เคยแบบอ๋อเจอบ้างครับแต่ก็ไม่ได้สูงสิงไม่ได้คุ้นเคยค่ะครับมีอะไรที่หลังจากออกมาแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องอดทนแล้วต้องต่อสู้อ๋อก็คือเหมือนการเรียนรู้การที่อดทนที่อยู่ข้างในอ่ะมันทุกอย่างอ่ะจะกินจะนอนจะอาบน้ำอะไรเงี้ยมันเป็นเวลาเนี่ยแหละมันเป็นเวลาพอมันเป็นเวลาปุ๊บผมเหมือนมีระเบียบในตัวเองมันมีวินัยในตัวเองสมัยก่อนตอนยุครุ่งเรืองเรามีระเบียบไหมไม่ครับไปทำงานตรงเวลาไหมไม่ตรงครับไปก่อนไม่ครับไปสายครับไปสายกี่นาทีอ๋อสักประมาณก็ไม่เท่าไหร่นะฮะประมาณสองชั่วโมงอะไรเงี้ยถุยค่ะแล้วพอแต่พอหลังจากออกมาก็ได้รับโอกาสใช่ฮะก็จากใครคะก็มีเป็นเล่นละครนะฮะหนึ่งเรื่องแล้วก็มีพี่พศไอ้เล่นหนังก็พี่ก๊อฟเป็นจะบอกว่าเฮ้ยไอ้แม็กมาเช้าเหรอเนี่ยคือเดิมทีสมัยก่อนแล้วก็เคยเจอกันอยู่แล้วเราเป็นแล้วเราเป็นขาสายใช่ครับใช่แล้วกลับมารอบนี้ก็คือเรื่องงานผมไม่มีปัญหาเลยเขาบอกเรื่องงานดีหมดได้อะไรแต่แบบไม่อย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้เขาเจอเราปุ๊บเราไปสายอีกไหมไปก่อนเขาไปก่อนพี่ก๊อฟด้วยทุกคนก็เลยตื่นตะลึงไปหมดเลยว่าโอ้โหเพื่อนนี่แบบงงว่ารู้สึกดีไหมที่ออกมาจากที่คุกแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ยังได้รับโอกาสจากสังคมที่ดีๆก็รู้สึกนะฮะเพราะว่าผมมั่นใจในตัวเองว่าผมยังมีศักยภาพที่จะทำงานจะแบบบางทีแบบข่าวล่าสุดออกมาที่ว่าผมอะต้องไปตกอับวอนของานผมไม่ได้รองานวงการบันเทิงอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วชีวิตคือไอ้งานวงการบันเทิงเนี่ยมันสิ่งที่เรารักถูกไหมเราก็อยากจะทำถ้าเกิดมีโอกาสเราได้ทำอีกอะไรเงี้ยแต่คือใช้ชีวิตอ่ะผมไม่ได้ว่าต้องนอนรอโดยไม่มีเอ้ยมันนอนหรือบ้านนะรอเขามาติดต่อเองไม่ใช่พี่แม็กกาแต่ว่าพอออกมาปุ๊บเราก็มีงานในวงการบันเทิงทำแต่มันก็ไม่บูมเหมือนสมัยก่อนถูกต้องครับถูกต้องแต่มันก็มันไม่เหมือนสมัยก่อนแต่ครั้งเนี้ยพอเริ่มแบบลำบากเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกทำไมไม่เป็นไรมันห่อเหี่ยวหรือว่ามันสดใสไม่ก็คือไม่ห่อเหี่ยวมันแข็งแรงแล้วก็ไม่สดใสแต่มันแข็งแรงแต่มันเหมือนมันยืนอยู่นิ่งๆอะมันยืนอยู่นิ่งว่าอ๋อเจออีกแล้วก็ไม่เป็นไรเรามีภูมิคุ้มกันถูกต้องนี่แหละแล้วตอนที่ออกมาครั้งแรกเราได้เจอเพื่อนในวงการสิ่งแรกที่ได้คุยกันเขาจะถามเรื่องอะไรอะเขาถามว่าเป็นไงบ้างตอนนี้ทำอะไรเราผมนะฮะผมก็เหมือนกับแบบว่าเจอเพื่อนที่แบบพอจะมีโอกาสที่จะดึงเราไปได้ผมว่าอย่าลืมเรียกนะอย่าลืมเรียกนะแล้วก็พูดได้แค่นี้ครับแบบเท่ากับทุกวันนี้ทำอะไรบ้างณวันนี้ทุกวันนี้ฮะก็ตอนนี้ผมในเมื่อคิดว่าวงการบันเทิงแบบไม่ค่อยมีเราก็ต้องดิ้นรนใช่ไหมฮะเพื่อความอยู่รอดของเราผมก็ทำกางเกงทำกางเกงขายครับกางเกงอะไรอะคะนี่ฮะขอยืนเลยนะฮะนี่ครับอ๋อเป็นกางเกงแบบเป็นกางเกงแนวฮิปฮอปใช่เป็นช็อตสตรีทแบบว่าสั้นๆแบบว่าสบายๆใส่สบายก็คือมีพยายามหารายได้หาอาชีพถูกต้องแล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าได้น้ำใจจากพี่เขยผมเขาก็เห็นว่าผมเนี่ยไม่รู้ทำอะไรแล้วอยากช่วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยผมก็ดูว่าเอ้ยอันไหนที่แบบเฮ้ยเราทางถนัดเราชอบ
อ่ะอันนี้น่าจะได้ผมก็ลุยค้าขายแล้วกันแล้วตอนก็คือใช่ครับเพราะว่าอีกอย่างผมอยากได้ราคาแบบว่าให้ราคาที่แบบคนจับต้องได้แล้วก็ไม่แพงมากไม่ถูกมากไปอย่างนี้ตัวเท่าไหร่คะให้ทายครับนี่ฮะ500เท่าไหร่นะฮะ500อ่ะพี่ยาเท่าไหร่ครับไม่เคยใส่ซะด้วย399อ่ะ399 399ผมขายแค่280ครับอ๋อเลยแต่มันดูดีดูผ้าดูผ้าดูว่าลายสวยนะซื้อได้ที่ไหนอะคะซื้อได้เลยครับเพจครับเพจผมเพจไหนเอ่ยคือ Mecca Street ครับ Mecca Street ใช่อ่ะขึ้นไว้ให้หน่อยได้ไหมอ่ะขึ้นไว้หน่อยได้ไหมอ่ะขอไลน์เลยเนาะขอบคุณมากเลยครับใครที่แบบว่าชอบแนวเสื้อผ้าแนวฮิปฮอปจะได้ไปอุดหนุนพี่เขาจะได้มีรายได้ด้วยก็ได้ครับจริงๆแล้วเพราะว่ามันใส่แบบว่าสบายๆผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เนาะผู้หญิงนี่ผมคิดว่าจะทำเหมือนกันนะฮะรออีกหน่อยผมรออันนี้เป็นล็อตแรกเลยจริงๆแล้วอันนี้เพิ่งเริ่มทำเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มทำพอดีเลยฮะว่าจริงๆแล้วผมว่าตั้งใจจะไลฟ์สดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ทีนี้พอมาที่นี่ผมก็เลยว่าเอ้ยวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีถูกต้องเพราะว่านี่เพิ่งเปิดตัวเพิ่งทำเลยใช่ครับแล้วคือก่อนหน้านั้นคือผมเอาแบบว่าไปขายคนรู้จักก่อนเราไม่เก่งแล้วเรื่องนี้เราก็ให้แบบลองเซิร์ฟดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็โอเคกันแต่ว่าอันนี้คือเป็นธุรกิจที่ได้รับความอนุเคราะห์มาจากพี่เขยใช่แต่ว่าก่อนจะมาถึงจุดตรงนี้เห็นบอกว่าพอออกมาจากเรือนจำแล้วลำบากมากบ้านที่เคยอยู่กับแม่ก็ไม่ได้อยู่แล้วต้องขนแม่ขนตัวเองไปอยู่บ้านพี่เขยและเห็นบอกตกอับขนาดแบบไปอยู่วัดไม่รู้จริงไหมพี่ย่าต้องกลับมาสัมภาษณ์กันได้ค่ะพักกันแป๊บนึงนะคะกลับมาคุยกับพี่เมคอัพกันต่อนะคะเมื่อกี้เอ่ยไปละว่าแบบหลังจากที่ออกมาครับกลับไปอยู่กับแม่แล้วสุดท้ายก็ต้องย้ายบ้านเหรอคะใช่ครับเพราะว่าตอนคือตอนที่ออกมาใหม่มันมีงานเข้ามาเลยปุ๊บเฮ้ยผมคิดว่าใจชื้นดีใจว่าเอาเว้ยนับหนึ่งของเรามันเป็นดังที่เราคิดไว้ละ อะไรเงี้ยแต่มันก็มีเหตุการณ์นะฮะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องกลับมาเป็นอย่างเก่าอีกพอกลับมาเป็นอย่างเก่าปุ๊บทีนี้เราก็อยู่ได้แต่อยู่ได้ด้วยอย่างมีความหวังนะฮะกลับมาเป็นอย่างเก่าในที่นี้หมายความว่างานไม่ได้งานงานมันไม่ได้บูมกลายเป็นว่าไม่มีงานใช่ไม่มีงานแต่ไม่มีงานครั้งนี้คือก็ไม่ทุกแบบว่าไม่ทุกแบบว่าร้องห่มร้องไห้ก็เดี๋ยวมันก็มีก็ทำอะไรไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราต้องมีช่องทางหาอะไรทำหาโน่นหาที่ทำคือแบบอย่างเช่นเพื่อนมีบอกเฮ้ยเป็นนายหน้าไปขายรถได้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็ไปคือเรียกว่าทำทุกอย่างที่มันมีหนทางที่จะได้ถูกต้องครับไม่แล้วไม่เกี่ยงคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมแบบ100 200ผมก็เอาไม่ใช่นะแต่ก็คือแบบว่าเราไปโดยที่เหมือนกับว่าเมื่อก่อนเราไม่ไปค่ะฮะคือเมื่อก่อนอาจจะใช้คำว่าดูถูกเงินน้อยเพราะเราหาเงินได้ง่ายใช่ถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเงินน้อยเราไม่ดูถูกถูกต้องเพราะว่ายามลำบากเราเห็นค่า100นึงก็มีค่าถูกมั้ยฮะแล้วเคยมีเงินติดตัวน้อยที่สุดเท่าไหร่ก็20บาทอะไรประมาณนี้แคะแล้วนะ20บาทนี่คือแคะหมดแล้วนะแคะหมดแล้วนะค่ะก็ไปถึงขั้นนั้นเลยเห็นบอกว่าตอนก่อนเนี่ยอยู่กับแม่กัน2คนไม่อยู่กับแม่อยู่กับพี่สาวอีกคนนึงแต่ก็มีหลานอีก2คนเงี้ยฮะแล้วก็อยู่แค่นี้สู้กันไม่ไหวก็คือก็ช่วยๆกันจนไม่ไหวฮะจนไม่ไหวแล้วผมบอกสละเรือสละเรือพอดีพี่สาวผมอีกคนก็คือเขาจะอยู่กับแฟนเขา2คนก็เลยมารวมอยู่นี่ไหมอะไรเงี้ยแต่เห็นมีแวบนึงอ่ะเห็นเคยฟังในข่าวบอกพี่ไปอยู่ที่วัดไปทำอะไรอยู่ที่วัดพี่อ๋อฟังในข่าวที่บอกว่าผมไปขอข้าววัดกินใช่ไหมครับค่ะผมตกอับด้วยนี่ก็บอกผมตกอับจริงๆแล้วอ่ะผมอยากจะบอกตรงนี้นะครับว่าบอกสายตาไม่ใช่นะฮะเพราะว่าผมอ่ะไปบวชเรียนนะลูกชายมันต้องบวชเรียนใช่ไหมครับแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บผมเป็นคนที่ว่าไม่ชอบทำบุญตอนเช้าคือเช่นตักบาตรถูกไหมฮะแล้วทีนี้พอผมบวชปุ๊บต้องเดินบิณฑบาตตอนเช้าเดินตามพระพี่เลี้ยงไปมันมีความรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเวลาเราบิณฑบาตรู้สึกสุขใจณตอนที่บิณฑบาตนั่นคือบวชเป็นพระอยู่บวชเป็นพระสมัยก่อนที่เราเป็นคนปกติเนี่ยเราก็ไม่ชอบทำบุญตอนเช้าคือผมชอบทำบุญกลางคืนดึกทำบุญลงศพอะไรเงี้ยถวายลงศพแต่พอไปบวชปุ๊บพอไปได้บิณฑบาตปุ๊บรู้สึกดีใช่ครับแล้วหลังจากศึกใช่ไหมครับพอหลังจากศึกปุ๊บก็ตั้งแต่วันนั้นจนประมาณ2ปีผมเดินตามพระทุกเช้าเลยอ๋อมันก็เลยทำให้คนเข้าใจว่าคุณไปอยู่วัดไปทำข้าววัดใช่แล้วอย่างมือคือข้าวกับข้าวเขาเยอะแล้วพระองค์เดียวแต่ต้องถือกับข้าวแบบเนี้ยค่ะต้องถือแบบโอ้โหก็เลยไปเป็นลูกศิษย์วัดไปช่วยเขาใช่ครับแล้วอีกอย่าง
คือกับข้าวเหลือมามันกับข้าวดีๆทั้งนั้นน่ะจะทิ้งเหรอเอาแล้วก็กินสิใช่ไหมห่อละ30อย่างเงี้ยข้าวมันไก่ห่อละ40อย่างเงี้ยถูกไหมฮะพระบอกเอาพี่เอาไปแจกก็ได้เอาไปให้ใครก็ได้พระอนุญาตเราไม่ได้ไปขอพระถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้ผมก็เอามาแจกยามหน้าหมู่บ้านทีนี้ไล่แจกแบบอย่างเงี้ยคนก็เลยคิดเอาว่าพี่อุ้ยไปขอข้าววัดแค่นี้ครับแต่จริงๆมันก็ไม่เห็นมีอะไรที่น่าเกลียดเลยนะเอาพูดตรงๆถูกต้องเนี่ยเราไปถือว่าเราไปทำบุญตอนเช้าได้ซ้ำใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วสุดท้ายตอนเนี้ยเข้าเรื่องเก่งอีกทีนึงเข้าเรื่องเก่งกางเกงอีกก็เราก็ต้องฝากอีกเอาจุดเริ่มต้นดีกว่าทำไมถึงมาทำกางเกงอ๋อเพราะว่าที่มาทำเก่งเพราะจริงๆแล้วอ่ะพี่เคยผมอ่ะเขาก็พยายามที่แบบเห็นผมอยู่บ้านเขาแล้วแบบเราก็เขาเห็นนอนเราอยู่เฉยอ่ะเราอยู่เฉยอ่ะโดยที่ว่านานๆเราจะมีร้องเพลงทีเดือนนึงเราจะมีครั้งนึงอะไรแต่เงินมันไม่พอใช้เขาก็เลยทำนี่ไหมเราก็เห็นว่าเฮ้ยกางเกงนี่เราใส่อยู่ประจำขาสั้นประจำเราใส่แบบยังมียี่ห้อหน่อยหรือว่าไงรู้สึกว่ามันน่าทำรูปภาพดีด้วยนะเห็นไหมเนี่ยตะกี้คุณบอกเท่าไหร่นะพี่ตะกี้บอกเท่าไหร่นะ280เองครับ280ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นยังไม่ได้เริ่มขายเลยเอามาในรายการของเราเป็นครั้งแรกเป็นที่แรกใช่นะคะชื่อยี่ห้อในการค่ะชื่อจีออแมกกาครับแมกกาเลยก็คือออกแบบตั้งแต่โลโก้เองก็เพจก็คนเดียวทำคนเดียวช่องทางในการขายสามารถที่จะไปดูได้ในเพจชื่อว่าแมกกาสตรีทแมกกานี่ MCCA แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็สตรีทนะคะในเพจใน Facebook คือตอนเนี้ยพี่เขาก็พยายามที่จะหารายได้ทำในช่วงที่ยังไม่ได้มีงานในวงการบันเทิงก็ถ้าใครที่ชอบแนวๆนี้ก็ไปอุดหนุนกันค่ะครับหลายผ้านิ่มมากเลยนะคะผ้าดีมากตะกี้พี่ธัญญาบอกว่าจะอุดหนุนเลยไปหลายๆตัวแล้วนี่ไงหลานก็ใส่เล็กก็ใส่คือคนที่บ้านใส่พี่ย่าเอาไปใส่เล่นสกีที่ของพี่ย่าจริงไปเล่นเวกไปเล่นเวกที่รังสิตค่ะที่รังสิตไปได้นะคะไปเล่นเวกเคซีไทยเวกปักนะคะพี่เมก้าขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็จะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ฟ้าหลังฝนของพี่ประสบความสำเร็จค่ะนะมีอะไรก็อดทนสู้ๆนะพี่นะมีภาพสวยๆมอบให้ด้วยแล้วก็เป็นติ้งนะคะฝากใครมีงานอะไรเงี้ยร้องเพลงได้หมดครับนะเล่นละครหรือว่ารายงานโชว์ตัวงานอะไรก็ได้หมดนะคะยังเป็น MC กับ DJ ผมก็รับนะค่ะรับงานหมดนะคุณผู้ชมเหมือนกันนะใครที่กำลังท้อๆอยู่นะคะอย่าท้อใจสู้เข้าไว้ค่ะชีวิตต้องสู้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอยู่ทานข้าวด้วยกันนะคะที่ร้านอร่อยมากช่วงนี้ขอบคุณก่อนนะคะแต่ช่วงหน้าต้องบอกว่า10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40เฮ้ยเดี๋ยวนี่พอฟังเพลงผมแล้วนะดูคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งด้านบนด้วยแล้วเจอกัน10 20 30 40 10 20 30 40เจ้ากินรถเจ้ากินเรือเจ้ากินเดือดเจ้ากินรีบแพ้